ไอ้บูธบอกมือดิสวัสดีครับชาวมาร์ชิ่งทีวีทุกคนวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรผมชื่อบูธครับวันนี้ผมจะพาไปชิมอาหารร้านเด็ดร้านดังเลยในจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เขาว่านะครับช่วงเทศกาลหรืออะไรนี่รายได้นี่หลักแสนเลยครับถือว่าคนนี่หลั่งไหลกันแบบไม่ขาดสายจริงๆแล้วบรรยากาศบรรยากาศนี่ดีมากฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงร้านส้มตำปูเสือแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยฮะตอนนี้เราอยู่ข้างสระน้ำเลยบรรยากาศบริเวณนี่นี่อากาศสดชื่นมากครับดูเป็นกันเองแล้วก็มีธรรมชาติมากมายจริงๆแต่ที่สำคัญครับไม่ธรรมดาครับร้านนี้เขาเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงหมาครับเลี้ยงปลาอ่านเองนะครับปลาดุครับเอาครับวันนี้เราจะพามาชิมอาหารที่นี่กันนะครับอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ส้มตำปูเสือนะครับเมนูแรกของเราวันนี้ก็คือเมนูปลาเผาย่างไฟฟ้าไม่ใช่ลองดูครับสุกแน่นอนครับหอมมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับน่าใช่แน่นอนครับพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสุดเข้มข้นรอเมนูต่อไปฮะตอนนี้เมนูเราก็มาเกือบครบแล้วนะฮะนี่ครับเด็ดๆทั้งนั้นนี่ก็เป็นส้มตำปูหมูยอส้มตำปูเสือครับส้มตำปูเสือเนื้อก็นี่ก็เป็นลาบหมูครับรสเด็ดเลยอันนี้สงสัยจะเป็นปูปลาครับเนี่ยกลิ่นโชยมาถึงจมูกมุมเลยอันนี้นี่ตำหอยดองสุดยอดจริงและที่เด็ดกว่านั้นครับนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวครับเรากินกับปลาเผา ใช่ครับกลับได้ไหมล่ะ เราก็กำลังจะเปิดเนื้อให้ดูนะครับเนี่ยนี่แห่กันไป โอเค และมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะฮะชามนี้เลยเป็นไปไหนไม่ได้ต้มยำรังไข่ใบมะขามอ่อนสุดยอด นี่ครับใครไม่รู้หลังหรือเปล่าเป็นลูกเลยเป็นไข่อ่อนนะครับนี่คือเมนูโปรดของผมเลยนะครับ ผมไม่อยากจะทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมต้องขอโทษจริงๆขออภัยมาทะที่นี้เลย อร่อยครับ แดดร้อนไปหน่อยนิดนึง ครับ ถือว่าผ่านฮะแล้วก็มาถึงตอนจบแล้วครับของรายการของเราดูครับอาหารผมคนเดียวเลยครับเนี่ยหมดเลยอิ่มมากเลยครับถือว่าเป็นลาบครับลาบปากคือต้องขอบคุณรายการ Mashing TV ที่ให้เรามากินของฟรีๆวันนี้อร่อยมากครับเยี่ยมนี่คือการเอามาอาบน้ำแถวบ้านครับอลิอลิอลิชอบอ่ะดิ